สวัสดีครับหมอตั้มครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทำอาหารฟิวชั่นที่ผสมผสานทั้งของคาวและของหวานเข้าด้วยกันกับเมนูอกเป็ดซอสมิกซ์เบอร์รี่ดาร์กช็อกโกแลตครับทุกครั้งที่ผมทำเมนูอาหารจากอกเป็ดผมจะเลือกใช้อกเป็ด CP เพราะมีคุณภาพดีมีเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นสาบเลี้ยงในฟาร์มปิดและปราศจากการใช้สารเร่งโตจึงทำให้ผมรู้สึกมั่นใจว่าเมื่อได้ทานเข้าไปแล้วต้องปลอดภัยต่อร่างกายแน่นอนครับและผมก็จะทำให้อกเป็ดสุกด้วยวิธีการจี่ในกระทะด้วยไฟปานกลางขั้นตอนนี้อย่าพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆรอให้สุกทีละด้านประมาณ5นาทีพอได้เวลาแล้วค่อยพลิกกลับด้านดูสิครับทั้งเนื้อทั้งหนังสีสวยกำลังดีเลยทีเดียวจากนั้นเราก็ทำน้ำซอสสูตรเด็ดด้วยการนำน้ำตาลและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลากหลายชนิดมาเคี่ยวจนได้รสชาติเปรี้ยวอมหวานและผสมกับดาร์กช็อกโกแลตที่มีความขมนิดๆนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเคียงไว้ทานกับอกเป็ดทั้งเบบี้แครอทและบีทรูท